พอเดี๋ยวหมดวาระแล้วของดร.สุรินทร์ก้าวต่อไปคืออะไรคะเริ่มต้นด้วยการเป็นอาจารย์นักวิชาการก็คงจะขณะนี้ท่านนับอายุเกษียณแล้วนะเพราะ63เต็มแล้วย่างเข้า64ผมคิดว่างานวิชาการเหมาะสมที่สุดและสามารถที่จะไหลเข้าไปได้โดย seamless โดยไม่มีรอยตะเข็บทำได้ทันทีและผมคิดว่าเรื่องพยายามเตรียมไทยเตรียมประเทศไทยให้พร้อมสำหรับสิ่งท้าทายต่างๆรอบโลกในกรอบอาเซียนนอกกรอบอาเซียนเป็นเรื่องที่ต้องทำที่พูดกันเมื่อกี้เนี่ยหา substance ให้ diplomacy ของไทยแล้วก็ East Asia integration ก็คงจะต้องช่วยผลักดันเข้าต่อไปเพราะเครือข่ายที่ไปสร้างไว้ที่ไปรู้จักไว้เนี่ยทั้งในภาคเอกชนและในภาคราชการและภาค civil society และภาคสถาบันองค์กรระหว่างประเทศก็น่าจะสานงานต่อได้ในฐานะที่เป็นคนนอกองค์กรที่เป็นทางการไม่เล่นการเมืองเหรอคะใครจะให้เล่นเล่นตรงไหนพื้นที่มันเต็มแต่สนใจไหมคะงานการเมืองกลับมาอีกครั้งนึง I keep all options open ทุกทางเลือกเปิดแต่ปัญหาคือการเมืองไทยเนี่ยมันเหมือนกับพื้นที่ตรงไหนลุ่มน้ำมันเข้าไปเต็มมันไม่มีพื้นที่ให้คนอื่นหรอกจะเข้าไปต้องเข้าไปแทนที่คนอื่นการเข้าไปแทนที่คนอื่นก็ต้องเข้าไปต่อสู้เราพร้อมที่จะเข้าไปต่อสู้เราพร้อมที่จะเข้าไปเพื่อที่จะหาพื้นที่ให้ตัวเองหรือเวลาที่เหลืออยู่ทำในสิ่งซึ่งอาจจะไม่ต้องไปเผชิญกับใครไม่ต้องไปแย่งกับใครดีกว่าไหมเรื่องที่จะต้องเปิดไว้เพื่ออนาคตหรือไม่ก็เก้าอี้เลขา UN เลยไหมคะเข้าใจว่ามันหมดโอกาสสำหรับคนเอเชียแล้วเพราะเป็นคุณบันคีมูนใช่ไหมทวีปหนึ่งได้สองครั้งขณะนี้เป็นของบันคีมูนมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้ว สำหรับคนไทยที่อยากจะไปเติบโตแล้วมีบทบาทในระดับอินเตอร์นะคะในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะเอาประเด็นนี้ก่อนที่ผมเป็นห่วงประเด็นที่คนไทยมองดร.สุภชัยกับผมเป็นข้อยกเว้นบอกลูกว่าอย่าทะเยอทะยานนักเลยลูกไปไม่ถึงหรอกสองคนนั้นเขาคือข้อยกเว้นเขาเก่งพิเศษคู่นี้อันนี้คิดไม่ได้อันนี้แสดงว่ายอมจำนนยอมแพ้ตั้งแต่ต้นแล้วบอกให้ลูกแพ้ด้วยสิ่งที่จะต้องทำคือทั้งสองคนนี้ไม่ใช่คนพิเศษทั้งสองคนนี้มาจากพื้นภูมิปกติธรรมดาผมนี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกเกิดในหมู่บ้านเกิดด้วยหมอตำแยอย่ามองว่าท่านสุภชัยซึ่งพระเอิญเรียนดีเข้าเซนต์แกเบรียลได้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยไปเรียนกับนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลที่เนเธอร์แลนด์แต่เป็นคนสามัญธรรมดาแต่สามารถที่จะไปช่วยโลกได้ผมก็เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับความพยายามขึ้นอยู่กับว่าไม่ยอมให้ข้อจำกัดต่างๆในชีวิตเนี่ยมาจำกัดโอกาสของเราดิ้นมันเรื่อยถ้าคนไทยคิดอย่างนั้นเนี่ยออกในเวทีไหนก็ได้ไปอยู่บนเวทีไหนก็ได้อย่าลืมว่าคุณถนัดเป็นคนคิดเรื่องอาเซียนเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีอะไรดีๆเยอะมีคนเก่งเยอะแต่ต้องปรับทัศนคติอย่างที่ว่าเนี่ยต้องปรับ mindset ว่าพร้อมที่จะออกไปแข่งกับเขาพร้อมที่จะออกไปเผชิญพร้อมที่จะออกไปโต้ไปดีเบตไปเสนอความคิดไปปกป้องผลประโยชน์ของประเทศของตัวเองนอกประเทศบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะบอกว่าผลประโยชน์ของเรารักตกต่อสู้รักษากันไว้ภายในนี่มันไม่พอแล้วโลกสมัยนี้มันไม่มีพรมแดนการจะปกป้องการจะเพิ่มพูนผลประโยชน์ของตัวเองต้องไปสู้กับเขาข้างนอกแต่ถ้าเรายังรักที่จะอยู่ข้างในชอบที่อยู่ข้างในพอที่อยู่ข้างในไม่ได้
นั้นใครก็ตามแต่ที่คิดจะขึ้นเวทีโลกเนี่ยต้องพร้อมที่จะออกไปและพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์ก็ต้องคอมมิตตัวเองว่าเราต้องสร้างสิ่งที่ดีที่สุดในทรัพยากรมนุษย์ของเราที่มีอยู่เด็กก็ต้องได้ความรู้สึกอันนั้นแทนที่จะบอกว่าอย่าไปทะเยอทะยานสองคนนั้นคือข้อยกเว้นเด็กต้องคิดว่าพ่อแม่ต้องคิดว่าดร.สุภชัยทำได้ดร.สุรินทร์ทำได้ทำไมเราทำไม่ได้แล้วอนาคตจะรุ่งเรืองอนาคตจะแจ่มใสขึ้นเวทีไหนก็ได้ไม่เฉพาะเวทีอาเซียนคนไทยทำได้เลขาธิการอาเซียนคนต่อไปจะมาจากเวียดนามนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครหรือว่ามาจากประเทศอะไรประเทศไทยเองจะต้องมีนโยบายต่างประเทศที่ชัดเจนแข็งแกร่งเพื่อที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกได้อย่างทันท่วงทีค่ะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ดร.สุรินทร์ พิศวรรณเองก็ต้องถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ไปมีบทบาทในเวทีโลกดร.สุรินทร์เองก็ย้ำแล้วค่ะว่าตัวท่านทำได้เด็กไทยคนอื่นก็ต้องทำได้เหมือนกันขอให้มีความตั้งใจขยันแล้วก็พยายามค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ